ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาไวมาไวไปไวเข้มเร็วเข้มเร็วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันหยุดไงใช่ไม่ใช่ใกล้วันหยุด12นี่ก็หยุดแล้วบางคนยังไม่หยุดบางคนยังไม่หยุดใช่ยังทําวันนี้อีกวันเป็นวันสุดท้ายนอกนั้นจะหยุดยาวเลยฉะนั้นต้องเคลียร์งานเก็บวันต้องเคลียร์งานอย่างเดียวนะครับบางท่านก็เดินทางกันเรียบร้อยแล้วช่วงที่ดูเราเขาคงจะกลับบ้านกันหมดแล้วล่ะใช่ไหมใช่ครับวันนี้น่าจะหงอยๆไม่น่าไม่ค่อยมี SMS ไม่ค่อยมีใครทักทายว่าอยู่ในช่วงกําลังขับรถกลับบ้านกําลังขับรถกลับบ้านก็ดีแล้วครับนะตั้งหน้าตั้งตาขับรถกลับบ้านตั้งใจคือว่าช่วงเย็นๆกลับไปเนี่ยอันตรายใช่ครับโหรถเยอะรถเยอะง่วงทำงานเหนื่อยต้องขับรถกลับบ้านศรีสะเกษอุบลอุดรขอนแก่นอะไรต่างๆสายอีสานเนี่ยน่ากลัวสายใต้ค่อนข้างจะโล่งครับสายเหนือกับสายอีสานเนี่ยรับรองจะแน่นแงกนะจะแน่นระหว่างทางแยกสระบุรีช่วงเนี้ยโอ้ช่วงจริงจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาใช่ใช่จะออกสายเหนือหรืออีสานเนี่ยช่วงตัววายเนี่ยโหบอกได้เลยว่าซื้อข้าวไปหุงกินเนี่ยกินกับข้าวหมดแล้วจะไม่ถอยอ่ะจริงไปมาแล้วรอบนึงมากผมไม่อยากไปเลยใช้ชีวิตอยู่บนรถวันนึงเต็มๆเลยจะกินจะนอนโอ้โหเหยียบปุ๊บเกือบหยุดสบายหยุดอะไรครับนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนพวกเรานะฮะนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนพวกเราก่อนนะครับตั้งแต่12 13 14 15 16 17นี่ก็ดูรายการจะเป็นไรเดอร์17จะกลับมาดูเราสดๆครับซึ่งจะมีทั้งสกู๊ปที่เราไปเที่ยวกันมาไม่ว่าจะไปทําบุญไหว้พระ9วัดวิทยาไม่ว่าจะไปบิดไปเลยเราก็จะมีสกู๊ปพิเศษที่มาอัดในช่วงของวันหยุดใช่สาระแน่นเลยครับแน่นอนครับตอนนี้เราก็มีสกู๊ปในเรื่องของการแข่งขันเอ็นดูรานซ์8ชั่วโมงซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจัดที่ทะเลเซอร์กิตนะครับแล้วก็ไปมาเราไปมาไปมาแล้วเหรอไปมาไปสัมภาษณ์ทีมแข่งนู่นนี่นั่นจริงแล้วจริงผมต้องแข่งด้วยแต่พอดีวันนั้นติดธุระเลยไม่ได้แข่งชื่อทีมแข่งชื่อทีมจีวอนบิลตอนนั้นจีวอนปลิวเลยจีวอนปลิวปลิวจริงว่าแล้วกิจกรรมของบิดไปเลยทิปไปเลยที่หลายๆคนอยากจะเห็นว่าไปยังไงบ้างแค่ไหนสนุกสนานแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าหลายๆคลิปที่เราทํามาเนี่ยมันมีเรื่องราวมีความประทับใจหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าเราไปสนุกสนานยังไงการแข่งขัน8ชั่วโมงครั้งแรกของประเทศไทยเป็นอย่างไรและใครได้แชมป์กันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับที่เราทำกันมาว่าหลายๆกิจการที่เราทำกันมามีอะไรบ้างช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ Elf Motortech ครับแรงดีที่สุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับแล้วก็ทิ้งไว้ที่คลิปนี้เนาะครับผมพบกับพวกเราใหม่เนาะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรา2คนอยู่ที่สนามท่านั่งเซอร์กิตครับผมครับผมกับกิจกรรมนะครับการแข่งขันนะครับ R2M X Power Endurance ก็คือการแข่งขัน8ชั่วโมงนั่นเองครับผมโอ้โหนี่แข่ง8ชั่วโมงเหมือนกับบรรยากาศแบบสุกะ8ชั่วโมงนะใช่ต้องบอกเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่จัดกิจกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นทีมใหม่ต้องแบบมีการมาปรับตัวอย่างบางทีมก็ยังดูเพื่อนแข่งก่อนนะแต่ว่าใครที่เป็นผู้กล้าในวันนี้มันไม่ใช่ทดสอบแค่ความอึดของรถอย่างเดียวนะคนด้วยนะครับ8ชั่วโมงนี่ต่อคนนี่ต้องมีคนละชั่วโมงกว่านะครับก็ถือว่าบางทีมนี่ขี่3คนนี่ก็รับบทหนักหน่อยคนละ2ชั่วโมงกว่าบางทีม4คนบางทีม5คนแล้วแต่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูบรรยากาศรวมๆกันว่าเขามีการจัดวายกันไงแต่ละทีมมีใครบ้างแล้วบอกว่าเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกแล้วก็มีนักแข่งระดับแชมป์ประเทศไทยลงแข่งขันด้วยนะครับมาดูซิว่าเขาคือใครครับผมนะครับหน้าตากันมาเลยครับไปพี่เป็ดสวัสดีครับนะครับก้มหน้าก้มตาทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นนะครับนะครับดอริสตันเองนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวพี่ครับสวัสดีครับผมวรวุฒิพุทโธนะครับเป็นผู้จัดการทีมในการแข่งขัน8ชั่วโมงของทีมยามาฮ่าในได้ขับวันนี้ครับอ๋อเป็นผู้จัดการครับผมนักแข่งกี่ทีมกี่คนนักแข่งของผมเนี่ยมี5คนครับ5คนซึ่งนักแข่งทุกคนเนี่ยเป็นลูกค้าที่ชื่นชอบความเร็วพูดถึงเกมวันนี้เป็นไงบ้างมีความตั้งใจมีเป้าหมายไหมหรือว่ายังไงครับเป้าหมายจริงๆแล้วที่ตั้งไว้ก็คืออยากให้ลูกค้าได้สัมผัสเกมมากกว่าเราไม่ได้หวังผลว่าเราจะต้องชนะหรือว่าจะต้องยืนโพเดียมให้ลูกค้ามาสัมผัสว่าการเกมการแข่งขันเป็นอย่างไรกติกาเป็นอย่างไรอันนี้คือทีมของเราด้วยครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับขอให้โช
ื่อนก่อนเดี๋ยวไปพี่เดือดพี่เดือดพี่ชิงนะครับอีกหนึ่งทีมนะครับต้องบอกว่าทีมนี้เป็นทีมพี่น่ากลัวทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับนัดมาครับมาขอเชิญนะขอเชิญน้องการนะครับผมทีมระดับนี้มานะครับต้องคุยกันสักนิดนึงผมชิงครับนางจรุงเอกกูครับครับผมครับผมนัดครับจากไทยไปไทยครับวันนี้ไงนักแข่งของพี่ชิงมีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้างทีนี้ก็เราก็ร่วมกับทางไทยไปไทยนะครับก็ร่วมกับทางเพื่อนๆทางมาเก๊านะครับของเซเว่นแล้วก็มีเพื่อนจากไต้หวันด้วยครับก็เป็นนักแข่งจากต่างประเทศมาก็มีฮ่องกงแล้วก็ทั้งไทยเราคือแชมป์ประเทศไทยมาแล้วเดี๋ยวทางนั้นนี่คือมาซัพพอร์ตในเรื่องไหนครับผมก็เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับว่าเขาเข้ามาเทรนด์เมืองไทยใช่เรื่องปั๊มเบรกเรื่องจานเบรกเรื่องโค้งนี่คือเอามาร่วมรายการนี้โดยเฉพาะโอ้โหหวังในระดับไหนหวังก็ความจริงแล้วที่1ที่2ก็โอเคครับใช่มั้ยไม่หวังเราได้ข่าวว่าเวลามาเร็วสุดจากควอลิฟายก็มาที่4แล้วให้อยู่ไม่น่ากลัวเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับคือทีมพิชิงเองนักแข่งก็มีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับทั้งฝ่ายเชียร์ด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับทีมนะครับวันนี้เราอยู่อีกหนึ่งทีมที่แก่ตู้โบราณกันกับคาวาซากินะครับตัวนี้เป็นนินจา300แน่ๆเลยอ่ะไหนใคร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 เจ้าของพี่เอ๋พี่เอ๋สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญแนะนำตัวอีกทีนึงสวัสดีครับผมเอกพลเรืองจันทร์ครับผู้จัดการทีมทีซัตเอ็นดูรันเลสซิ่งทีมทีซัตคือเป็นการรวมตัวของเทวดาบิ๊กไบค์กับซูโม่รวมตัวกันทีคือเทวดาใช่ครับซัตคือซูโม่สี่ซัตคือซูโม่แล้วเป็นไงพี่กับรายการ8ชั่วโมงนี้เรามีนักแข่งในทีมกี่คนใช้นักแข่งทั้งหมด5คนครับเป็นชาย4และหญิง1นะด้วยใช่ครับผู้หญิงด้วยใช่ครับผมไหนมีใครบ้างมาพูดชื่อเลยคนแรกเลยเป็นแชมป์ซุปเปอร์สปาร์ท600ครับปี2016ครับนัทชูศักดิ์อ๋อชูศักดิ์คนที่2นักแข่งไวการ์ดแข่งไวการ์ดภูกษาชัยสหชัยแก้วจุฑาพรคนที่3เด็กจากมาจากฮาวาบอยจิรยุน้องบอยจิรยุอ๋อน้องบอยซนจังกูคนที่4ผมสีอินพอร์ตจากต่างประเทศอินพอร์ตมาเลยจนทานวาเดโลโอ้ยสายโหดจนทานแล้วก็คนสุดท้ายที่เด็ดของผมเลยครับผู้หญิงครับนี่แหละน้องโบน้องโบชนทิชายิ้มย่องมาคุยกันหน่อยดิอ๋อแนะนำตัวหน่อยโบค่ะชลิชายิ้มย่องค่ะเป็นไงบ้างอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆอยู่ท่ามกลางเราก็อยู่วงการมานานยังไม่เคยเห็นน้องขี่จังนะไม่ใกล้หน่อยเป็นไงบ้างอ่ะเพิ่งจะขี่เองค่ะยังไม่ถึงปีเลยถึงปีเลยใช่ค่ะใช่แล้วอาจหาขึ้นมาขี่ยังไงกับรายการ8ชั่วโมงด้วยแล้วก็เจอผู้ชายหนักๆทั้งนั้นก็มันเป็นการที่ฝึกให้เราได้ท้าทายด้วยได้เพราะเวลาโบแข่งจริงๆโบก็แข่งกับผู้ชายอยู่แล้วใช่อ๋อคือเคยแข่งแล้วค่ะ RM อ๋อสนามแล้วหวังอะไรกับการแข่งครั้งนี้การแข่งครั้งนี้ผมคิดว่าขอมาแค่ร่วมกิจกรรมกับ RM เท่านั้นเองครับแล้วน้องโบล่ะหวังมั้ยไม่ค่ะใช่ไม่ค่ะโบแค่มาฝึกหาร่างกายด้วยว่าเราขี่ได้ไหมใน8ชั่วโมงนี้เพราะว่าเราก็ฟิตร่างกายมาพร้อมพอสมควรฝากหน่อยโปรฝากทีมทีแซดด้วยนะคะมีทั้งหมด5คนค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะก็รอเชียร์แล้วกันครับรถหมายเลข9กับคนที่อีกคุยการทีมไปฝากอะไรบ้างก็พวกผู้ชายทุกทีมนะครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้น้องสาวผมนะครับนี่ฝากไว้นะครับไหนจุฬาธานเนี่ยจุฬาธานอยู่ตรงนั้นอยู่จุฬาธานมาดิมาแล้วสวัสดีครับจุฬาธานสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงขอเบาดิสเลย I think in this race is the best raceFor Indurain, I think everything was great. Motorbike is perfect. Only the rider. Waiting for tomorrow, you know? Waiting for tomorrow. Why only? Like that. It's okay. I think it's very good. It's very good. Okay. You have five riders, you know? Five riders. Yeah. Then it's okay. เขาบอกให้ติดตามพรุ่งนี้แข่งแล้ว tomorrow race นะครับเขาบอกว่าการแข่งครั้งนี้เป็นการแข่งที่ดีนะครับแล้วก็ได้รถดีได้ทีมดีเวลาดีเวลาดีไปด้วยถ้าโอเคแล้วครับพูดไทยได้ไหมพี่บอกนี่หน่อยครับนี่หน่อยเอ้ามามามาถ่ายรูปไว้เราท่านมาชมสมหน้าของทีมทีซัดกันนะครับเป็นทีมงานนะครับเฮ้ยโย่นี่มาดูทีมงานทุกงานบกไม่มือบกมือก่อนนี่รักทายเชียร์ด้วยนะครับกับทีมนี้ทีซัดโอเคครับผมบายขอบคุณครับมาครับสวัสดี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 ครับไอ้ปุ๊บมานี่เลยไอ้ปุ๊บอย่างนี้ครับได้คุณเบนรินนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับตอนนี้มาพร้อมทีม BRP Racing กับ KTM Thailand นะครับ
ทีม BIP Racing วันนี้เนี่ยมีนักแข่ง3คนด้วยกันผมขอโทษที่ผมจำชื่อไม่ได้ผมมีคุณเบนรีดเบน what's the other two riders with your team I couldn't pick up the name Zach Johnson from Zach Johnson จาก Australia and Jojo and Jojo Australia too Thailand from Thailand Jojo okay คนไทย1คนบริพักบริพักคุณบริพักโจบริพักนะครับ Superstock professional rider คุณโจเป็น Superstock professional rider เพิ่งรับถ้วยมาด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ถามความรู้สึกกับการแข่งขัน8ชั่วโมง How is today overall? Are you happy with everything? You know the time, the track, the bike, and the riders. You know any problem, anything or something good? No, it's no problem. It's just well, this team's new. เป็นทีมใหม่นะครับ Honda Yamaha many laps. เขาบอกว่าทีม KTM Racing เนี่ยเป็นทีมที่ใหม่มากๆเป็นน้องใหม่เลยถ้าเทียบกับ Honda หรือ Yamaha ทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าเขาเยอะออกตัวเบาๆWhat is your expectation for this race? To win. ผมถามว่าหวังอะไรมั่งเขาว่าอย่างเดียวเลยคือชนะเท่านั้น Win only. We qualified third position. Qualified ได้ที่3นะครับ But sure, the goal is tomorrow we are number one. Okay. ถึงแม้จะ qualify ได้มาที่3ครับแต่พรุ่งนี้ goal ของทีมเนี่ยคือนักแข่งแท้ number one เท่านั้นThis race is new because it's 8-hour endurance. They never do this before in Thailand. So it's more about strategy, consistency, and I race endurance racing before in Europe. So, well, now I'm getting old, almost 40. But before in the 90s, when I raced in Europe, I do endurance racing, and we have a good strategy from experience. So we're hoping that.Because we have the experience of endurance racing, we have an edge on Yamaha Honda. Okay. สุดท้ายนะครับคุณเบนบอกว่าในการที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนอกจากรถทีมเวิร์กแล้วนะฮะstrategy นะก็คือว่าการวางแผนนะที่สำคัญมากๆที่จะแข่งติดต่อกัน8ชั่วโมงอันนี้สำคัญแล้วก็จากประสบการณ์ของคุณเบนเองนะฮะก็ได้แข่งขัน endurance มาจากทางยุโรปด้วยอะไรด้วยเขาคิดว่าประสบการณ์อันนี้น่าจะเป็นอาวุธที่จะทำให้ทีมเขาสามารถจะเฉือนชนะพรุ่งนี้ได้โอเคก็ต้องขอบคุณกับทีม KTM ตอนนี้กลับมาแล้วเขากลับมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทีมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปุ้มด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณรักอันนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อกุ๊บกิ๊บค่ะกุ๊บกิ๊บแข่งรถรุ่นอะไรครับแข่งรถแข่งรถแข่งรถก็ครับขอบคุณครับอุ้ยมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแนะนำตัวนิดนึงครับผมเขมรัตน์ธรรมวาสนะครับ1ใน4นักแข่งของทีม PTT ทีม Honda G1 Endurance Racing ครับผมใน4เหรอ1ใน4เดี๋ยวปกติ1พอดีไล่ออกไปคนหนึ่งใครจริงแล้วผมก็เป็นหนึ่งนักแข่งในทีมนี้นะครับแต่พอดีว่าติดภารกิจต้องไปงานที่เขาใหญ่เพื่อแข่งก็เลยเหลือ4คนครับมาเป็นยังไงบ้างกับทีมนี้เป้าหมายคือเราจะพารถและก็ทุกคนในทีมได้ภูมิใจกับเส้นชัยเพราะว่าเราไม่ใช่นักแข่งมืออาชีพเราคือสื่อมืออาชีพฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ดีกว่าคือการสื่อออกไปการคว้าชัยชนะมันเป็นผลพลอยได้ถ้าหากมันมีโอกาสเราก็เอานะไม่ใช่ไม่เอานะครับแล้วก็โอกาสอย่างนึงก็คือมันที่นี่เขาค่อนข้างจะให้โอกาสทั้งสื่อมวลชนนะครับก็มีการตั้งถ้วยรางวัลไว้ให้เป็นกำลังใจในรุ่นสื่อเราก็หวังตรงนั้นมากกว่าคือนักแข่งของเราทั้ง4คนเนี่ยครับจริงๆค่ะก็คือจะเป็นสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับสื่อมวลชนที่นี่ผมหมายถึงว่าสื่อมวลชนที่เป็นสื่ออาชีพแล้วรักที่จะขี่แล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อที่จะลงแข่งขันไม่ใช่ประเภทเอานักแข่งแล้วก็มาลงชื่อเป็นสื่ออะไรอย่างนี้เราถือว่านอกกันสื่อมีใครบ้างอยู่ฉบับไหนบ้างสื่อตอนนี้นะครับก็จะมีผมเขียนรัฐธรรมว่านะครับจากนิตยสารไลดิ้งครับครับมีใครอีกต่อเลยแล้วก็จะมีพี่ปุ้มนะครับคุณเจนเซนบุตรนะครับจากรับเบอร์แมกกาซีนนะครับแล้วก็นี่ครับผู้อาวุโสพี่เต่าครับพี่สิทธิ์พารากันตรงจากทูฟาสแมกกาซีนนะครับแล้วก็น้องเล็กครับน้องแบงค์สาธิตสถิติครับจากนิตยสารโมโตครอสครับและผมครับต๊อกจตุรงค์เหมือนที่เขาใช้สารครับตัดทิ้งเลยคนนึงพี่ต้นนี่ครับอันนี้ก็นี่แหละหน้าที่ PR เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำทีมแล้วเราก็จะเปิดเพจขึ้นมาเพื่อที่จะทำประชาสัมพันธ์นะ
ะครับให้รู้ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเราเพราะว่าเราทราบเรื่องการแข่งขันนี้มานานเป็นเดือนเรามีการเตรียมตัวแล้วก็มีการซ้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วทีมช่างเราใช้ทำมันเองบ้างหรือไงทีมช่างนี่ทีมช่างนี่เอามาทุกคนเลยครับเราใช้อย่างว่าเราใช้เลยเราได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับจากสำนัก FX2 Rose Field นะครับชื่ออภิชาติศรีธุรังกูลครับรับหน้าที่อะไรพี่ในทีมเป็นแมคคาดิครับรับดูแลทุกอย่างครับผมยันหนีด้วยปนสีปนสีซ่อมรถซื้อข้าวอย่างพร้อมงี้โอ้พร้อมนะครับตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมนะครับนักแข่งก็พร้อมคุณเวลาลงทุกคนเดี๋ยวนะได้ข่าวว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าเคยดูแลนักแข่งแบบมานักต่อนักแล้วเที่ยวนี้มาเจอบรรดาตื่นเนี่ยหนักใจมากขนาดไหนต้องแก้เกียดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่ครับปัญหาหลักก็คือไซส์แต่ละคนละไซส์ยากการเซ็ตน้ำหนักการเซ็ตยังแต่งต่างมันไม่ได้แล้วไอ้โพสิชั่นไหนจริงๆรถนี้ราคาสูงกว่านี้แต่ว่าผมก็ไม่สามารถใส่ไปได้นะครับแข่งที่นี่ทีมเสมอมาครับนะครับบีทีทีมฮอนด้าจีวอนไอตุลาหรือเลสซิ่งใช่ครับครับขอเชียร์ด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้อยู่อีกหนึ่งทีมนะครับโอ้โหทุกบ้านหลายๆทีมที่เข้ามาวันนี้เรามาอยู่กับทีมอีกหนึ่งทีมชื่อทีมอะไรเนี่ยแคนดี้สติปใช่ป่ะแคนดี้สไตล์โมโตนะครับมาดูที่ว่าทีมนี้มีนักแข่งอย่างไรบ้างแล้วก็มีการวางแผนอย่างไรบ้างมาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นตัวทีละท่านกันเลยนั่งตัวกันเลยสวัสดีครับผมชื่อตูนครับสวัสดีค่ะอิซี่นะคะอิซี่นะครับทีมนี้อดีตนักแข่งในรุ่นซูเปอร์ไบค์โมเกลนะครับสำหรับตัวริยะจิตมาเป็นยังไงบ้างครับกับการร่วมการแข่งขันในการแข่งขัน8ชั่วโมงอันดูดันครับผมก็เราใช้รถนินจา300นะครับโดยรวมทีมงานเรามีนักแข่ง5 คน 5 คนช่าง4คนครับนักแข่ง5คนมีใครบ้างมีคุณอิซี่ครับมีผมมีคุณโก้นฤชิตครับมีคุณพานิชแล้วก็นักแข่งดิวิชั่น3คือน้อง1คนนะครับเป็นไงบ้างสำหรับการควอลิฟายเวลาวันนี้เวลาก็ทำได้น่าพอใจครับของเราจะเน้นเป็นการวิ่งแบบไม่เร็วแต่จะยืนพื้นได้นานที่สุดครับขี่แบบคอนสิสเทนต์นะคะเซฟรถเซฟยางเซฟคนขี่จบการแข่งขันแต่คือว่าขี่ให้มันมากเราจะไม่เน้นเบสแล็บคือทางอีซี่เข้ามาดูแลในส่วนไหนบ้างเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านด้วยของที่คือจับชายค่ะก็คือดูแลภาพโดยรวมส่วนเราจะมีผู้จัดการทีมก็คือคุณตูนคอยดูแลเรื่องของการเตรียมอะไรเตรียมในส่วนของรถในส่วนของการวางแผนจัดการใช่ไหมคะส่วนอีซี่ก็จะเป็นคนให้คำแนะนำประมาณนี้คาดหวังขนาดไหนครับคาดหวังอันนี้คือเราทำเกินคาดหวังแล้วเพราะว่าเราสามารถร่วมฟอร์มทีมได้แล้วก็เรามาลงแข่งในวันนี้เป็น1 ใน 8ของทีมแล้วก็เป็นการจัดแข่งครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับการมาลงแข่งวันนี้ก็คือเกินความคาดหวังแล้วค่ะคาดหวังไงบ้างครับก็สำหรับทีมเราก็คิดว่าคาดหวังไว้ว่าแค่จอยกับทุกคนขับสนุกขี่ให้จบการแข่งขันนี่คือจุดประสงค์หลักของเราครับแค่นั้นเลยครับแล้วตัวรถมีความพร้อมมากแค่ไหนอ่ะตัวรถก็มีความพร้อมมากค่อนข้างมากครับตอนนี้เวลาที่ขี่เป็นน่าพอใจมากครับกับการที่ว่า8ชั่วโมงแล้วแผนของเราจะทำให้มันชนะได้อ่ะมีอะไรอยากจะฝากกับแฟนๆบ้างที่ตามทีเราอยู่หรือเพื่อนๆครับก็การแข่งเอ็นดูรานซ์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของไทยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆคอยติดตามทาง R2M Channel ด้วยแล้วก็ติดตามที่ Speed Channel ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ชอบขับขี่ด้วยความเร็วสูงให้มาขับขี่ในสนามอุปกรณ์ให้ครบเพื่อความปลอดภัยสนุกกันเยอะถูกต้องแล้วครับได้เพื่อนได้ด้วยใช่ครับเพื่อนเยอะด้วยสังคมเยอะขึ้นอุปกรณ์ครบอุปกรณ์อะไรRiding Suit ของร้าน Candy Side Moto ถ้าเกิดใครสนใจชุดแข่งอยากสั่งตัดหรือว่าออกแบบเองอะไรยังไงติดต่อมาได้ที่ทางร้านของเรานะคะที่ร้านบอกว่ามีชุดให้เช่าด้วยขายด้วยค่ะใช่ค่ะมีให้เช่าแล้วก็ขายด้วยถ้าเกิดใครแค่อยากจะมาลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งมาเช่ารายวันได้ทางเราก็จะคอยดูแลในเรื่องของการหาชุดให้หรือว่าการดูแลเรื่องการทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะเราจัดการให้หมดโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับทีมCandy Stripe Moto นะครับขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับทุกคนแน่นอนครับการแข่งขันนี้จะเริ่มไม่ได้ถ้าไม่มีผู้จัดที่ดีใช่แล้ววันนี้เรามาเจอกับพี่แท่นครับคุณไกรทศวงสว่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตำแหน่งในตำแหน่งที่ผมเป็นพนักงานขวางสนามครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นพนักงานไลฟ์สดด้วยนี่เป็นไงครับการจัด
R2M X ครับแล้วในบูรานของมันเจ็บครั้งแรกในไทยดีใจนะครับที่แบบว่าให้ความสนใจแล้วทุกคนทุกทีมเนี่ยเต็มที่มากใช่นะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์เลยเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเราเรื่องของนักแข่งนะครับเรามองว่าตอนนี้เรามีเรากำลังจะทำให้ประเทศไทยเป็นนักแข่งแถวหน้าของโลกนะก็คือนะครับใน10ปีข้างหน้าของมิชชั่นของสมาคมกีฬารถจักรยานแห่งประเทศไทยก็คือว่านักแข่งไทยต้องเป็นแนวหน้าของโลกหรือพูดง่าย the first row in world motor cycle sport เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงหนึ่งนะครับเรารู้นักแข่งมีฝีมือแต่สำคัญอย่างมากเลยคือมือเดือดไม่ได้ต้องมีสโลลันก็พูดง่ายต้องมีนักแข่งไทยเราแข่งน้อยครับครับน้อยรอบมากนี่คือการฝึกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วกีฬาของเราเป็นกีฬาทีมเพราะว่ามีทีมแข่งแต่ตรงนี้เป็นการแข่งร้อนนี่คือทีมจริงครับเพราะอะไรทุกคนมีเหตุผลขึ้นมาแล้วกันหน้าที่ทำงานแต่ละคนแยกกันชัดเจนถูกต้องแล้วจะดูความปรองดองกันได้ไหมก็จะฝากไว้ก็ติดตามนะครับอยากจะเป็นนักแข่งชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ติดตาม Speed Rider ครับผมครับครับตามคนมากพี่อันเลยครับนี่ก็คือนะครับการแข่งขัน8ชั่วโมงเอ็นดูราร์นะครับซึ่งจัดขึ้นที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตจากที่เราสัมภาษณ์แต่ละทีมแล้วโอ้โหต้องว่ามีความพร้อมมีทั้งผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยแข่งกันนะครับจะสุดขนาดแค่ไหนต้องติดตามชมกันดูเนาะเพราะว่าผมบอกว่าเกมวันนี้มันไม่ใช่แค่การทดสอบแค่รถเดียวคนด้วยความอึดขนาดไหนตัวรถอึดขนาดไหนช่างพร้อมแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปชมกันแล้วเนี่ยก็คือครั้งแรกนะของเมืองไทยที่จัดการแข่งขันเอ็นดูราร์8ชั่วโมงครับซึ่งผ่านมาเต็มที่ก็ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงใช่แต่ครั้งนี้คือเป็น8ชั่วโมงครั้งแรกเลยนะของเมืองไทยทีมแข่งอาจจะอย่างที่พี่แท่นบอกว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าการเริ่มต้นของ R2M ก็เริ่มน้อยอีกเช่นเดียวกันใช่แต่นี่เป็นเวอร์ชั่น R2M 8ชั่วโมง